ักษาผมงอกผมร่วงด้วยกระเทียมอย่างได้ผลลองดูวิธีได้เลยค่ะกระเทียมพืชสมุนไพรไทยที่ส่วนใหญ่มักนิยมนำมาประกอบอาหารเนื่องจากเพิ่มรสและกลิ่นอาหารให้มีความน่ากินมากขึ้นทำให้กระเทียมเรื่องเทศที่ขาดไม่ได้ของแม่บ้านทั่วไปค่ะทั้งนี้หลายๆท่านอาจไม่รู้มาก่อนว่ากระเทียมที่ส่วนมากนำมาประกอบอาหารนั้นสามารถแก้อาการผมหงอกผมร่วงได้ด้วยเนื่องจากในกระเทียมมีสรรพคุณที่สำคัญจึงช่วยในการรักษากรากเกลื่อนกำจัดสารพิษเชื้อโรคที่อยู่บริเวณหนังศีรษะทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผมบางยาวช้าผมมีสีเทาให้กลายเป็นสีดำตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เส้นผมมีการงอกใหม่ได้อีกด้วยค่ะส่วนผสมกระเทียม 3-4 หัวน้ำมันมะกอก 5-7 ช้อนโต๊ะวิธีทำน้ำกระเทียมมาปอกเปลือกออกปั่นให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมรวมกับน้ำมันมะกอก 2. นำส่วนผสมที่ได้ใส่ขวดปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ2วันค่ะ 3. เมื่อครบ2วันแล้วให้นำส่วนผสมที่ได้มานวดหนังศีรษะทิ้งไว้ 30-45 นาทีพร้อมกับนำผ้าขนหนูมาโพกศีรษะทิ้งไว้จากนั้นล้างให้สะอาดแล้วสระผมด้วยแชมพูปกติค่ะ 4. หมักผมด้วยสูตรกระเทียมสัปดาห์ละ2ครั้งนานติดต่อกันประมาณ2เดือนช่วยให้ผมแข็งแรงไม่ร่วงผมหงอกขึ้นมาก็หายกลายเป็นสีดำรวมถึงผมหงอกที่ขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นได้ช้าลงอีกด้วยค่ะทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ